คนที่เขาบอกว่าเป็นเจ้านายใช่ไหมเป็นเจ้านายของบริษัทเนี้ยบอกให้ลี่ลงทุนจำนวนนี้นะซึ่งครั้งแรกอ่ะลี่ลงทุนไปประมาณ300,000แล้วลี่ก็จะเอาไปขายให้เพื่อนๆ อะไรอย่างเงี้ยลี่ก็คิดแบบนั้นก็ขายเล่นๆทีนี้เขาก็แนะนำลี่ว่าถ้าคุณลี่นะอยากมีกำไรที่เยอะกว่านี้คุณลี่จะต้องสร้างลูกทีมซ้ายขวานะคะคุณลี่ลงทุนอีก1,000,000 บาทแล้วคุณลี่ก็สามารถเป็นหัวหน้าลูกทีมได้เลยเพราะว่าเขามีทีมสวัสดีค่ะลินลี่ขอเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับบริษัทขายตรงหลอกลี่นะคะถ้าย้อนไปในช่วงที่ลี่เคยคบกับป๊าป๊านะคะซึ่งเรื่องนี้ป๊าป๊าก็เคยเตือนแล้วแต่ลี่ก็อยากหาเงินเองไงคะมันมีบริษัทหนึ่งซึ่งนำของเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งเป็นของอเมริกานะคะแต่ลี่จำชื่อบริษัทไม่ได้แล้วค่ะทีนี้แต่สินค้านั้นทุกวันนี้ก็ยังน่าจะอยู่ในตู้เย็นลี่มั้งคะลี่ก็ใช้ของอันนี้แล้วมันก็ดีจริงๆนะเกี่ยวกับครีมหน้าโฟมล้างหน้าทุกอย่างอาหารเสริมของเขาก็ดีทีนี้เขาบอกด้วยความที่ลี่อยากหาเงินเองคนที่เขาบอกว่าเป็นเจ้านายใช่ไหมเป็นเจ้านายของบริษัทเนี้ยบอกให้ลี่ลงทุนจำนวนนี้นะคุณลี่ก็จะได้ถ้าคุณลี่ได้ลูกทีมมาเปิดแบรนด์สินค้ามาสมัครอะไรเงี้ยเราก็จะได้ค่าสมัครด้วยค่าเขาเรียกอะไรภาษาไทยค่าคอนเนคชั่นด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเขาลงทุนเท่าไหร่ลี่ก็จะได้เงินตามที่เขาลงทุนด้วยแล้วลี่แล้วเขาก็จะไปหาลูกค้าหาทีมต่อกันไปอะไรเงี้ยลี่ก็บอกอุ้ยลี่หาไม่เป็นลี่พูดไม่เป็นลี่พูดไม่เก่งค่ะทีนี้เขาก็บอกงั้นคุณลี่ไม่เป็นไรคุณลี่ไม่ต้องไปหาคุณลี่ลงทุนอีก1,000,000 บาทแล้วคุณลี่ก็สามารถเป็นหัวหน้าลูกทีมได้เลยเพราะว่าเขามีทีมเขาก็จะให้ลี่อยู่ด้านบนสุดเป็นหัวหน้าลี่ก็จะมีทีมซ้ายขวาแล้วทีมของลี่ก็จะไปหาคนมาลงทุนเองซึ่งลี่ก็บอกก็ดีเพราะว่าลี่ไม่ถนัดเหมือนกันลี่ช่วงนั้นลี่ก็ลงทุนไปประมาณเกือบ1,000,000 บาทค่ะเกือบ1,000,000 บาทแล้วก็ได้ของมาใช้ลี่จะขายก็ได้ไม่ขายก็ได้คือลี่จะกินแค่คนที่ลูกทีมไปหาอะไรอย่างเงี้ยแหละเขาก็พูดให้ลี่ฟังแบบนั้นพอลี่ลงทุนไปปุ๊บมันก็มีไม่ประมาณ2เดือนเนี่ยแหละประมาณ2เดือนเราก็จะไปประชุมกันที่บริษัทแล้วก็มีคนที่ลงทุนนะคะเหมือนกับลี่อะค่ะที่บอกว่าเป็นลูกทีมอะไรอย่างเงี้ยก็ไปโวยวายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายอะเขาก็ปิดบริษัทแล้วเขาก็หนีไปเลยปิดบริษัทหนีไปเลยตอนนั้นลี่ก็สูญเงินไปประมาณล้านสามแล้วทุกคนที่ลงทุนก็สูญเสียก็เริ่มตั้งแต่5,000จนถึงหลักล้านเลยค่ะ5,000จนถึงหลักล้านอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ตอนที่ลี่เชื่อใช่ไหมเพราะว่า1ลี่เคยใช้ครีมของเขาจริงๆแล้วก็2เขาก็จะเปิดคลิปของโรงงานที่ต่างประเทศอเมริกาโรงงานใหญ่เลยน่าเชื่อถือมากแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเราทำเป้าได้เขาก็จะให้เราตีตั๋วให้เราไปดูโรงงานแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยผลสุดท้ายก็โดนหลอกโดนโกงก่อนแล้วตอนนี้กระแสที่เป็นแชร์ลูกโซ่ใช่ไหมคะณตอนนี้คือด้วยความที่ลี่เคยพลาดตรงนี้แล้วเนาะแล้วลี่ก็ได้มีโอกาส
มีโอกาสได้ไปบริษัทที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ค่ะเคยมีโอกาสแล้วก็เคยมีโอกาสได้พบเจ้าของบริษัทด้วยก็ไม่รู้ว่าเขาจำลี่ได้ไหมแต่ณตอนนั้นอ่ะลี่อ่ะก็พูดประมาณเหมือนกันการทำงานก็ประมาณเหมือนกันแต่ทีเนี้ยมีคนที่บริษัทเขาแนะนำว่าอยากให้คุณลี่เหมือนเป็นโค้ชเหมือนเป็นโค้ชสอนมากกว่าอย่างเงี้ยมาแต่ว่าลี่บอกเป็นโค้ชได้ยังไงลี่พูดไม่เก่งลี่ไม่รู้สินค้าบอกว่าไม่เป็นไรคุณลี่ไม่ต้องลงทุนอะไรเรามีโค้ชที่สอนพูดสอนทุกอย่างเลยหน้าที่ของคุณลี่แค่ไปอยู่บนเวทีแล้วก็พูดเกี่ยวกับสินค้าแล้วก็หาคนเหมือนหาลูกทีมเหมือนกันอะไรเงี้ยแหละแล้วลี่ก็ตอนแรกก็คิดว่ามันก็ดีนะเพราะว่าหนูก็อยากฝึกพูดฝึกเรียนรู้ธุรกิจเหมือนกันแต่คิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่าตอนนั้นก็เหมือนจะเอาบ้างไม่เอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โชคดีที่รีบไม่ได้ไปเรียนแต่ถ้ารีบไปเรียนลี่ก็คิดว่าลี่ก็น่าจะเป็นเหมือนพี่ๆดารานักแสดงทุกคนในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าลี่โชคดีแล้วลี่ก็เจอบริษัทแบบนี้เยอะมากเจอเยอะมาก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 เลยแต่ก็มันไม่ถนัดจริงๆถนัดถูกโกงแต่ว่าจากนี้ก็หวังว่าจะไม่ถูกหลอกถูกโกงอีกแล้วแต่ก็ตอนนี้โลกใบนี้มันก็อยู่ยากเนาะมันต้องมีสติให้มากแล้วก็ดูคนให้ออกจริงๆเราจะไปเชื่อคนที่คำพูดไม่ได้แล้วจริงๆก็ตอนรีบพยายามเรียนรู้อยู่ตอนนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เสียหายนะคะลี่ก็เคยเสียหายแบบนี้เหมือนกันเข้าใจได้เลยค่ะแต่ตอนนั้นที่ลี่ทำลี่ก็แค่แบบอยากลองทำอยากหาเงินคือลี่โดนโกงมาหลายรูปแบบมากเกือบจะทุกรูปแบบแล้วมั้งเนี่ยเยอะมากเยอะมากเยอะมากจริงๆก็สู้ๆค่ะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะ